นไลโฟประเทศที่ภาพแต่สิ่งทำแต่อาชญากรรมสูงกว่าไอโฟประเทศที่กฎหมายไม่สู้พระธรรมหรือไบเบิลประเทศที่คนดีๆมีมีเศรษฐุตีเป็นไอดอลประเทศที่ตุลาการมีบ้านพักบนอุทยานประเทศที่ใจกลางกรุงกลายเป็นทุ่งสังหารประเทศที่ผู้นำทานอิฐทานปูนเป็นของหวานประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศไร้คอร์รัปชันที่ไม่มีการตรวจสอบประเทศที่นาฬิการอมตอเป็นของศพประเทศที่มีสภาเป็นห้องนั่งเล่นของนักรบประเทศที่เขียนรัฐธรรมนูญให้กองทัพใช้ตีลบประเทศที่ศิลปินวางท่าเป็นขบวนประเทศที่ขบวนเจออำนาจรัฐและหัวหดประเทศที่ขบวนเดินตามรัฐเป็นฝูงมดประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศที่มีคนใส่ถูกเวลาที่เขาพูดปากเขาว่ารถใต้ขยิบคนจนวิ่งตามนโยบายต้องตายเพราะไม่มีบัตร30ประเทศที่รวยอำนาจเลยจับเสือป่าเด็กกับลาดิบจับมือใครล้มไม่ได้ก็เอาเป็นว่างั้นกูไม่ผิดประเทศที่ฆ่าคนตายถ้ามีเงินก็ช่วยกันดีประเทศที่กดยืดได้จะยิ่งกว่าแขนลูฟี่คนแซงพูดจงทำดีจงทำดีประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศที่ปลายกระบอกคอยจอดที่ปลายกระเดือกประเทศที่บอกเสรีแต่ดันไม่มีสิทธิ์เลือกประเทศที่ด่าไม่ได้ทั้งที่ติดที่ปลายเหงือกประเทศที่สิ่งที่มึงทำผู้นำจะสอบตามเสือกประเทศที่อธิปไตยถูกยึดไว้โดยคนสถุนประเทศที่มึงจะต้องเลือกจะอมความจริงหรืออมกระสุนประเทศที่ขุนกินเบี้ยมีเหี้ยและยิงเป็นฝูงประเทศกูมีประเทศกูมี yeahประเทศที่รัฐบาลไม่มีใครกล้าลบหลู่ประเทศที่มีกฎหมายไว้ให้ตำรวจข่มขู่ประเทศที่คนมีความคิดต้องพากันแซงวันหลับอยู่หรือถ้ามึงไม่อยากอยู่ถ้าเกิดเขาบังคับมึงก็ต้องอยู่ประเทศที่คนไม่อ่านหนังสือโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่บอกให้อยู่เฉยๆถ้าไม่อยากนอนเรือนจำประเทศที่คนมีเยอะทุจริตแค่ไหนก็รอทั้งวันประเทศกูมีประเทศกูมีที่พักการเมืองแม่งเสือกแบ่งเป็น2ขั้วประเทศที่พลเมืองในเมืองแม่งถูกแบ่งเป็น2ขั้วประเทศที่คนแม่งตายตายตายในม็อบทั้ง2ขั้วประเทศที่คนแม่งกลัวกลัวกลัวทหารทั้ง2ขั้วประเทศที่4ปีแล้วไอ้สัตว์แม่งยังไม่เลือกตั้งประเทศที่เสรีไอ้สัตว์แม่งบอกว่ากูน่ะเลือกได้ประเทศที่เลือกนายกต้องให้ทหารมาเลือกให้ประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศที่งบประมาณเกินค่าประมาณประเทศที่อุกชะกันมีเงินคอยซุกตามบ้านข้าราชการเป็นประเทศที่ผู้นำค่อนข้างจะน่ารำคาญประเทศที่มีกฎหมายแต่ใช้ปืนคนล้มหน้ากระดาษประเทศที่คนยังสุขสำราญแต่ใช้ชีวิตอยู่ในกะลาสี่ปีผ่านไปภายใต้บาทาไม่มีใครเดินข้างในสภาประเทศที่แม่งน่าเอื่อมระอาที่ไม่ต้องบอกก็รู้ดีประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศที่มีทุกสิ่งยกเว้นหนึ่งสิ่งคือสามัญสำนึกขับเคลื่อนฟันเฟืองด้วยเงินตราเหมือนเป็นคาถาสารพัดนึกเนื่องนานจนตกผลึกอัดแน่นเป็นเพชรที่ส่องประกายความชั่วบูชากันเป็นปุ่งลึกประดับแท่งศิลาของความเห็นแก่ตัวโอบอจนไร้สมองที่โง่เขาจนไร้กันตอบสนองเพราะเฉยต่อความถูกต้องปล่อยให้สักชั่วเนื่องนานยิ่งยิ่งพยองต้องครองทุกสิ่งด้วยความมืดและความกลัวประเทศกูมีประเทศกูมีเปลี่ยนมีคนที่เกลียดจนล่ำเลยประเทศตนความบาดแล้วมีคนลำบากทุกอย่างเดินประเทศในล่างมามีรัฐประหารต้องทนและกำกึ่งประเทศที่ลั่นปืนใส่ผู้ชุมนุมเละค่ำคืนประเทศออกกฎหมายแต่ไม่ศักดิ์สิทธิ์จิ๋มหายแล้วบ้านเมืองประเทศที่ตั้งตาขยายฟันแดงงบไปมากเบื่อประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศที่มีความสามารถเสกกฎหมายกลายเป็นข้ออ้างประเทศที่ประชาชนแต่งกายด้วยความหวังเป็นท่อนบนและมีความจนเป็นท่อนล่างประเทศที่ดูแล้วมันหูตึงจึงไม่ได้ยินประชาชนในช่องว่างประเทศที่ต่างคนก็ต่างบอกต่างก็ชอบรับฟังประเทศที่เก่งบัญชีในข้อสอบต่างก็แย่งกันตอบเพราะต่างชอบนับตังประเทศที่ใส่สัญญาหลอกหลอกเป็นกระสุนหลอกกระบอกตั้งระบอบหลอกบอกให้รักมันประเทศที่แจกเก้าอี้เป็นคำตอบคงดูออกเราชอบนั่งนับวันประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศกูมีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงทุกท่านครับกระผมอดิศรเพียงเกตพร้อมด้วยอาจารย์จำนงชัยมงคลเราทั้งสองคนยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาทาง Facebook Live ตรงไปตรงมาทีวี 17:00 นเป็นต้นไปโดยประมาณวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16ต
ลาคม2561สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับกับท่านผู้ชมครับผมเปิดเพลงประเทศกูมีไปดูในโซเชียลนะครับไม่ทราบว่าเป็นของใครต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณมากไม่ไม่คือฟังแทบไม่ทันเหมือนกันเอาใจคนรุ่นใหม่เราฟังแล้วก็ใจคึกเหมือนกันใจคึกแต่เนื้อหาสาระเนี่ยด่าไว้เพียบเลยนะประเทศกูมีอะไรรายการที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางนี่เพลงประเทศกูมีบรรจุเนื้อหาสาระไว้เต็มอัตราเสร็จเต็มอัตราแต่ค่อยๆฟังหน่อยค่อยๆฟังหน่อยนะครับค่อยๆฟังแต่มีสาระต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการตรงไปตรงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ดูสดๆนะครับในต้องขอยกมือไหว้กันเลยแต่ว่าถ้าดูสดไม่ทันเนี่ยผมไปหลายที่หลายทางหลายสถานที่หลายแห่งบอกว่าผมติดตามดูอยู่นะแม้จะไม่ได้ดูสดก็ไปติดตามดูย้อนหลังอยู่ที่ YouTube ทาง YouTube ครับอันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณบางที YouTube เนี่ยประเด็นดีๆก็มีคนเข้ามาดูแสน4แสน5หมื่นนะครับต่อ1ค่ายกันเอาออกนะคือมีค่ายอื่นเขามาเอาตรงไปตรงมาเราไปออกที่ YouTube เราก็ไม่ว่านะครับไม่มีลิขสิทธิ์ครับไม่มีลิขสิทธิ์ของเราก็จะมีค่ายเราก็คือตรงไปตรงมาทีวีครับนะค่ายอื่นก็จะมีหลายๆค่ายมาดมมาดำมาแดงแล้วก็ไปออกกันหมดนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณไม่มีฟ้องลิขสิทธิ์ไม่มีมีแต่จะเอาดอกกุหลาบไปให้ช่วยเผยแพร่นะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงไปตรงมาครับพูดจากันโดยไม่เกรงใจในสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจมีเหตุมีผลซึ่งวันนี้วันเพื่อบ้านเพื่อเมืองครับวันนี้เราได้ขึ้นจั่วหัวเรื่องนะครับเพราะว่ามันคงจะฮิตเป็นประจำวันผมเราจั่วหัวเรื่องไว้ว่าพาดหัวข่าวว่าจะคุยกันวันนี้ Facebook ยุคเผด็จการตู่ Facebook ยุคเผด็จการตู่ตู่คือประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงแล้วตู่ในชื่อเล่นทำไมแกเพิ่งมานึกได้ว่าจะต้องทำ Facebook ในช่วงนี้ก็ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็ด่าเรื่อง Facebook เนี่ยอะไรถ้าไม่ดูโซเชียลสมองจะโล่งคือแนะนำไม่ให้อ่านหนังสือพิมพ์แนะนำไม่ให้เล่น Facebook ไม่ต้องไปดูไลน์โซเชียลต่างๆสมองจะโล่งอ๋อตอนนี้สมองก็ว่าเขาด่าเรื่องพวกนี้ด่าโซเชียลอย่าไปดูโซเชียลมันเชื่อไม่ได้มันฟังไม่ได้ถ้าไม่ดูแล้วสมองมันจะโล่งขึ้นนะจะไม่หนักสมองอ่ะคราวนี้มาคิดได้อะไรก็ไม่ทราบนะครับก็มาเปิด Facebook เปิด Instagram เปิดทุกอย่างที่โซเชียลมีแทบจะตั้งตัวไม่ทันกับหลังหัน360องศาเลยแต่ไม่ใช่ว่าทำเองหรอกก็คงจะเอาเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนนี่แหละไปแอบไปซ่อนอยู่ในทำเนียบรัฐบาลโดยคนที่ออกมาออกหน้าออกตานี่ก็เป็นคนที่ป่องนกหวีดอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไม่อยากเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลก่อนไปทำหน้าที่เป็นนามสกุลปุณกันเลขามั้งแล้วก็ชื่อพุทธิพงษ์ครับคนนี้ป่องนกหวีดกินเงินเดือนอยู่นี่ก็เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับแค่นี้เป่านกหวีดมาแทบตายครับมาขอเป็นตอนท้ายๆมาคุม Facebook นี่ก็มาดูแล Facebook เลยเป็นตู่เป็นตาเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นโกรธเป็นแค้นเป็นดีใจแทนประยุทธ์จันทร์โอชาครับก็บอกว่าเปิดมาเดี๋ยวนี้คนก็เข้าไปดูเยอะไปกดไลค์เนี่ยไลค์เนี่ยไม่ชอบไม่ชอบยังไปดูไม่ออกนะใช่เดี๋ยวนี้อยู่ประมาณ 170,000 คนเข้าไปดูก็ประมาณ 100,000 คนคือ Facebook เนี่ยนะมันคุมเองคือหมายความว่าถ้าเข้าด่ามากๆที่ดูไม่ดีก็ลบออกได้ก็ไม่เขาก็ยอมรับเลยพุทธิพงษ์ปุณกันเนี่ยผมกำลังจะประนามเขานะโทษนะครับประนามในฐานะที่คุณเป็นผู้แทนราษฎรเป็นอดีตส.ส.จังหวัดกรุงเทพมหานครครับผมก็ไม่เชื่อว่าตระกูลของคุณปุณกันเนี่ยไปรับใช้เผด็จการตั้งแต่ยุคไหนเพราะว่าน้องของคุณก็มาอยู่เพื่อไทยครับแต่คุณไม่ไพ่ยังต่างป้องพี่น้องยังต่างใจไม่ไพ่เนี่ยยังต่างแต่ละป้องต่างกันนะมันต่างกันเยอะนะแต่ป้องแต่ลำเดียวกันนะลำเดียวกันเดียวไม่ไพ่ยังตั้งป้องพี่น้องยังตั้งใจครับพี่น้องถีบหูยันตีนกันออกมาในคิดไม่เหมือนกันพ่อแม่เดียวกันครับเช่นเดียวกันครับผมก็เลยว่าเอ๊ะคุณเป็นผู้แทนราษฎรแน่นอนคุณเป่านกหวีดก็ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ลาออกแบบแตะมือกันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับลาออกขาดหรือเปล่าผมไม่ทราบก็ไปเป็นสมัครใจไปเป็นลูกน้องของคุณประยุทธ์จันทร์โอชา 100% ครับแล้วมาเป็นหน้าเป็นตาในการทำ Facebook เนี่ยผมเลยถามคนกรุงเทพมหานครว่าคุณเลือกคนคนนี้ไปเพื่อให้เขาไปทำอย่างนี้หรือว่าไม่รู้
คืออย่างนี้ไปเป็นรองเลขานายกไปกินเงินเดือนภาษีประชาชนแต่เฟซบุ๊กของประยุทธ์นี่เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาเวลาส่วนนั้นมาดูแลเฟซบุ๊กส่วนตัวถามว่าอย่างนี้เป็นการเอาเปรียบหรือไม่ประยุทธ์ไม่ต้องจ่ายสตังค์ค่าจ้างทำดูแลเฟซบุ๊กคนอื่นเขาจ้างกันหลายหมื่นเป็นแสนนะท่านสอนรู้ไหมกว่าจะดูเฟซบุ๊กไปเป็นลักษณะวิวเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่านี่กินเงินเดือนรัฐบาลกินเงินเดือนประชาชนแต่ไปทำงานให้กับรัฐบาลทำงานให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรับใช้คสช.เราพูดยังไงแล้วเราจะว่ากันยังไงถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยก็ว่ากันไม่อายบ้างเหรอไม่อายกำลังว่าอยู่นี่แหละคือเราแสดงถึงจุดยืนว่าเขาไปอยู่กับฝ่ายรัฐประหาร 100% คุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยใครๆก็ทราบว่าถ้าปล่อยให้ตัวเองตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีวันเลยในชีวิตนี้ของเขาครับเขาเติบโตโดยการยึดอำนาจมาอันนี้ใครๆก็รู้คุณพุทธิพงศ์ก็รู้คุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ก็รู้คุณสนธิรัตน์อะไรหน้าตาเหมือนโชว์หวยบ้านผมเนี่ยก็รู้แล้วคุณอุตตมก็รู้คุณอะไรกอบศักดิ์ก็รู้คุณอะไรรู้ทั้งหมดแหละก็รู้ทั้งครม.นั่นแหละรู้ทั้งครม.รู้ทั้งประเทศนั่นแหละครม.คสช.คอะไรต่างๆรู้หมดผมก็เลยเขียนก่อนไว้จากคุณกวีบ้านโกธาเขียนไว้ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยนะใหญ่เพราะยึดอำนาจมาจึงเล็กลงทันตาหาไม่เห็นเปิดกะลาเจาะกะโหลกชะโงกเป็นเห็นเงาหัวคุณเช่นอาจยากรอำนาจอาจยากรอำนาจโอ้โหมันหนักนะก็อาจยากรไปแย่งอำนาจเข้ามาเรียกว่าอาจยาอาญานี่อาจยากรคือคนกระทำผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับอำนาจไปแย่งอำนาจเข้ามาก็ผิดข้อหากบฏนั่นแหละเน่ผมก็เขียนไม่รู้มันมีศัพท์อย่างนี้ป่ะผมก็คิดเองถูกไม่ถูกต้องขอประทานอภัยผมมันก็มีซีหรอกไม่ใช่ซีไรเพราะซีไรเนี่ยเขาก็มีพวกพ้องเขาถึงได้ครับพวกนี้มีทางได้หรอพวกที่พูดอยู่เนี่ยเขาก็ไรซีไว้ก่อนพวกไรซีทั้งหลายไอ้พวกที่ได้ซีไรเนี่ยคุณวัดปริยางกูลเนี่ยโอ้โหรู้เลยว่าปีนี้ใครจะได้ไม่ได้ได้แล้วได้ซ้ำซากก็ยังมีอยู่ได้แล้วได้อีกสามีได้เดี๋ยวภรรยาได้ไรซีก็ไม่มีซีให้ก็ว่ากันไปนะครับผมว่าใหญ่เพราะยึดอำนาจมาจึงเล็กลงทันตาหาไม่เห็นไงครับใหญ่ปั๊บมันเล็กเลยนะครับในสายตาผมเนี่ยใหญ่เพราะยึดอำนาจมาจึงเล็กลงทันตาหาไม่เห็นครับยึดปั๊บนึกว่าใหญ่ผมนี่เห็นว่าเล็กทันทีประชาชนเขาไม่สนับสนุนไงเขาเล็กไงเปิดกะลาเจาะกะโหลกชะโงกเป็นเนี่ยเห็นงูเห็นเงาหัวคุณเช่นอาจยากรอำนาจนี่ฝากไว้นะครับผมคิดว่าเปิดมาก็เพื่อหาเสียงนะพูดกันตรงไปตรงมานะหาเสียงนั้นใครจะสนับสนุนคุณหรือเปล่าเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่พูดหลายครั้งสื่อมวลชนทุกฉบับไม่ว่าทีวีหนังสือพิมพ์หรือวิทยุหรือสื่ออื่นใดก็สรุปว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันง่ายถ้าต้องการสืบทอดอำนาจรัฐประหารซากเดนของเผด็จการก็เลือกพรรคพลังประชารัฐไปเลยครับอันนี้ชัดเจนเลือกฝ่ายของประยุทธ์นี่แหละยิ่งทุกวันนี้เลือกฝ่ายเป่านกหวีดคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนี่แหละนี่ผมเชียร์ไปเลยว่าพวกนี้จะสืบทอดอำนาจสร้างกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีเลือกพวกนี้ไปเลยเพราะว่า 4-5 ปีที่มาอยู่ในอำนาจนี่จะเลื่อนรุ่งเรืองหรือไม่พี่น้องประชาชนวินิจฉัยได้และอีกฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายประชาธิปไตยเลือกมาเลือกง่ายไงพอเปิดเฟซบุ๊กปั๊บเนี่ยนะครับดูประมาณ 170,000 คนเนี่ยนะเอาก็ถือว่าคนเข้าไปสนใจผมเองก็สนใจนะว่า Facebook เนี่ยมันมีอะไรบ้างผมได้สนใจว่าความเห็นเพราะว่า Facebook มันมีคอมเมนต์ได้นี่เป็นสาธารณะคุณพุทธิพงศ์พุทธกันบอกว่าอันไหนที่หยาบคายมากๆนี่ลบออกก็จะลบออกมันมีคณะทำงานลบออกและคณะทำงานที่เสริมให้ความเห็นบวกตอบคุณประยุทธ์ไงอาจจะมีพวกตอบเองตอบเองถ้าเองมือซ้ายกดมือขวา yes มือซ้าย no อะไรตอนนี้มันมีแต่คุณจะเขียนยังไงนะ Facebook คุณก็สู้ผลโพของที่เขาเคยทำมาไม่ได้หรอกอันของแท้ไอ้นี่เนี่ยมันลบออกได้เขียนเพิ่มได้แต่ไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่อันนั้นก็มาชัดเจนบอกว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เขาไม่เอาเผด็จการนะแล้วคุณเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคุณบอกว่าโอ้โหผมนี่แน่คนนิยมผมเยอะเอาก็ทำเข้าไปแต่วันนี้พลเด็กประยุทธ์พยายามจะหนีความจริงเลยนะผมมองว่าอยากจะหนีความจริงแต่เดิมด่าโซเชียลสุดท้ายก็มาใช้โซเชียลคือด่าก็ว่าอย่าไปดู Facebook อย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้แต่สุดท้ายก็กลับมาใช้มันเอานี่ก่อนที่เราจะพูดถึง Facebook เนี่ยเราเอาคลิปเก่าๆมาจากสำนักข่าวไทย
ครับเกี่ยวกับกิริยาพฤติกรรมของคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นว่าแต่ก่อนคิดยังไงคิดยังไงอ่ะกับสื่อกับสื่อกับนักการเมืองต่างๆนี่นะความคิดของท่านนี่วืบๆบ้าๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเอาลองเอาส่วนหนึ่งดิถ้าเอามาพูดทั้งหมดนี่ไม่เวลาไม่พอหรอกไม่พอนะเอานี่คลิปดูดีครับขอบคุณทางสำนักงานข่าวไทยสำนักข่าวไทยนะครับครับเชิญครับรัฐมนตรีถูกสื่อมวลชนถามเรื่องข้อเสนอให้คสช.เว้นวรรคทางการเมือง5ปีท่านจะตอบว่าอย่างไรคะมีการเสนอให้คสช.เว้นวรรคมีการระบุในรัฐธรรมนูญว่าก็ผมยังไปหรือยังอ่ะมันจะไปถึงตรงนั้นหรือยังแล้วเว้นวรรคยังไงอ่ะก็คือว่าไม่ให้เล่นการเมืองหลักจากใครจะไปเล่นล่ะคนสมาชิกในคสช.ใครเล่าบอกมาที่ใครไม่รู้จะพูดทรงเดชไม่ต้องเอาเผื่อเดี๋ยวเขาคิดกันเองอ่ะก็เรื่องของเขาก็จะเขียนไม่เขียนก็ว่ามาแล้วไม่ต้องมั่นใจแล้วเธอจะไม่มั่นใจคนเร็วๆที่จะเข้ามาอีกอ่ะไม่เขียนล็อกผู้นั้นไม่ได้แต่ล็อกผู้ผมมันจะเขียนยังไงมันเยอะอย่ามันพูดว่าเธอไม่เกิดประโยชน์แม่หน่ะเกิดประโยชน์อารมณ์ไม่ดีครับนี่ก็เป็นบางตอนฟังแล้วมีอารมณ์คือคนเร็วๆคือใครที่จะเลือกมาเนี่ยด่าผมด้วยเลยด่ากูสิวะดิบังคับนี่ไหมผมจับประเด็นได้สามประเด็นโอ้ถ้าดูอย่างนี้น่าจะเอาไปเฝ้าบ้านนะบ้านผมตอนกลางคืนไม่มีใครเฝ้าคือพฤติกรรมเป็นอย่างนี้ทำยังไงเอาไอ้ยกตัวอย่างที่มันเห็นชัดไงแต่ก่อนไอ้เกี้ยวกราดโอ้โหวง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 เฮาอยู่นั่นแหละคือประเด็นเขาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าไอ้พวกคสช.ก็ดีพวกอะไรต่างๆนานาตอนเนี้ยควรหรือไม่เขาเสนอเพราะว่าคุณควรที่จะยกเว้นทางการเมืองเป็นเวลา5ปีเว้นวรรคเขาเรียกว่าเว้นวรรคทางการเมืองเป็นเวลา5ปีสิ่งที่ใครโต้มาบอกว่าใครแล้วจะไปเล่นการเมืองวันนั้นนะใครแล้วจะไปเล่นการเมืองคือผมหมายแกว่าพวกฉันนะไม่เล่นการเมืองหรอกเขาหมายแกวันนั้นนะพวกฉันถ้าภาษาชาวบ้านก็พวกกูไม่เล่นหรอกนะก็ประเด็นที่2ก็คือแล้วไอ้คนเร็วๆที่มันจะมาก็หมายถึงว่าคนที่จะมาคือพวกนี้ไม่เกี่ยวคนเร็วๆที่มันจะเข้ามาแล้วคุณจะเอายังไงแล้ววันนี้ปรากฏว่าทั้งใครจะเล่นการเมืองก็กูนี่แหละจะไปเล่นการเมืองพวกหมดนี่แหละและคนเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวนี้พักใครตัวใครพักคุณประยุทธ์หรือเปล่าที่ไปดูดเข้ามาแต่พักกูนี่แหละจะเอามาคือลักษณะอย่างนี้แหละมันน่าสงสารนะแกเวลาแกพูดแล้วแกไม่ได้คิดว่าแกทำอะไรนะขออนุญาตใช้คำว่าแกนะดีแล้วไม่ใช้คำว่ามึงนะไม่เป็นไรบางเดี๋ยวเขาเรียกแกเหมือนกันเหรอแกอย่างนั้นแกอย่างนี้อย่างนั้นแกอย่างนี้เนาะนี่แหละครับนี่ก็ไม่ใช่มาว่าท่านนะครับคือดูคนที่จะเป็นผู้นำคนเนี่ยไปกล่าวหาคนอื่นเละเทะหมดครับแต่ว่าไอ้นิ้วนึงชี้ไปข้างนอกข้างหน้าใช่ไหมอีก3นิ้วชี้เขาตัวเองไม่รู้เรื่องไงตัวเอง3นิ้วเนี่ยอันตรายเลยครับเด็กๆก็มาเกิดแต่ก่อนด่า Facebook ด่าโซเชียลเสียหายหมดถ้าไม่สนใจไม่อ่านสักหน่อยสมองจะโล่งแต่เดี๋ยวนี้มีทีมงานเลยนะมีสัญลักษณ์มีการตอบโต้มีการเล่นอ่อนหวานเพื่อหวังคะแนนเสียงหวังจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเขาบอกไม่ได้หาเสียงก็มันไม่หาเสียงเนี่ยพูดให้แมวที่นี่แหละคือพฤติกรรมการหาเสียงก็ว่ากันไปแต่ดูนี้ไหมคือเราจะใครจะเปิดไม่เปิดผมก็เปิด Facebook ไม่รู้มาไม่รู้กี่ปีแล้วแหละสมาชิกผมก็เต็ม 5,000 ผมไม่เปิดผมไม่เปิดต่อครับปกติทำเพจเนี่ยจะเข้ามาเป็นแสนเป็นล้านได้แต่ผมขอเอาไว้แค่ 5,000 ก็ 5,000 เนี่ยรักษาความสัมพันธ์ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะยังไม่รู้จักกันทั้งหมดครับ Facebook นี่สามารถเป็นครอบครัวที่รักสมัครสมานกันได้นะครับใช่ๆคนไหนไม่พอใจก็ออกไปครับก็ออกไปก็เข้าไปเข้ามาความคิดเห็นตรงกันไม่ตรงกันเป็นเรื่องธรรมดาครับครับลองดูคอมเมนต์มั้ยดูบ้างก็ดีบอกเห็นบอกว่าเข้ามาเยอะเหลือเกินนะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 7-8 แผ่นเนาะฮะประมาณ 7-8 แผ่นเราพยายามที่จะสมัยที่สุดเพิ่งปริ้นจากไอ้คอมพิวเตอร์มาเนี่ยสดร้อนนี่อันคุณแรกอ่ะคุณสมชายแซ่จิวขออนุญาตเอ่ยนามนะครับครับวันศุกร์ความเห็นนะวันศุกร์ถ้าไม่มีอะไรทำลองล้างห้องน้ำดูก็ได้นะคะไม่ต้องออกทีวีหรอกไม่มีคนดูอันนี้มีคนตอบรับ87ข้อความตอบกลับเลยนะไม่ธรรมดานะแล้วคนต่อมาคุณสุภาที่ปันยิ่งที่ปันหญิงลุงตู่อยู่อีกหมื่นปีนะคะ
ทุกวันนี้เวลาท้อก็กดดูรูปลุงตู่ค่ะแล้วบอกกับตัวเองว่าถ้าทนดูลุงตู่ได้ต่อไปเจออะไรฮิฮิก็ต้องทนได้ค่ะรักลุงตู่นะจุ๊บจุ๊บก็เชียร์ไปหรือยังไงก็ไม่รู้นะใช่ไหมไม่เชียร์ใช่ไหมต่อไปเจออะไรฮิฮิก็ต้องทนได้แน่นี่เออวิธีการเขียนของคุณนิ่มนวลนิ่มนวลคุณสวิตราชวัฒนะคุณสุภาได้มีคนตอบเด็ก42ข้อความคุณสวิตราชวัฒนะท่านคือคนที่ทำให้ผมตาสว่างจากที่โคตรเกลียดทักษิณทำให้มารักทักษิณได้เอายังไง107ข้อความครับคุณไม่อ่านชื่อนะครับอยากถามว่าไม่ผิดจะนิรโทษกรรมตัวเองทำไมเห็นชอบพูดจังไม่ผิดจะหนีทำไมแล้วตัวเองจะนิรโทษทำไมถ้าไม่กลัวคือทำรัฐประหารนี่คือการก่อการกบฏออกนิรโทษกรรมครับแล้วบอกว่าคนอื่นหนีทำไมแต่ตัวเองนิรโทษกรรมนี่นะในความเห็นเขานั่นเนี่ยดูแผนของผมบ้างผมแผนของผมนี่นะเขาบอกว่าท่านครับไม่รู้แกจะตอบว่าไม่รู้นะเรื่องน้องชายท่านเนี่ยเอาบ้านพักราชการเปิดบริษัทส่วนตัวให้ลูกชายตอนนี้เรื่องนี้ถึงไหนแล้วครับคือน้องๆจากทพ3ถามผมอะครับผมก็ตอบไม่ถูกโอ้นี่ทับประยุทธ์3จอนควอต้า ท่านครับเรื่องน้องชายท่านเอาบ้านพักราชการเปิดบริษัทส่วนตัวให้ลูกชายตอนนี้เรื่องนี้ถึงไหนแล้วครับคือน้องๆจากทัพภาค3ถามผมมาครับผมก็ตอบไม่ถูกนี่ปีหนึ่งมี365วันมาทำงาน4วันแต่รับเงินเดือนเต็มทุกเดือนก็มีครับอ๋อไม่รู้ใครก็น้องชายแกเนี่ยนี่เขาถามไงเขาถามมาเออดีเหมือนกันนะเขาละอ่านสองข้อความนี่แกไม่ Facebook ยุคเผด็จการตู่นี่ก็มันเหมือนกันนะก็มันเหมือนกันนะแล้วแกไม่แตกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เขาบอกว่าพวกที่เขามาเรียนมาด่าพวกมึงนี่ก็จริงๆเลยนะไม่รู้ก็ด่าอย่างเดียวไม่รู้อะไรก็ด่าอย่างเดียวกูจะบอกพวกมึงเอาไว้ก่อนเลยนะกูบอกพวกมึงทุกคนเลยว่าด่าแทนกูด้วยกูด่าไม่เก่งด่าคนไม่เก่ง อย่าไปสนนะครับลุงลุงมาเชียร์ลุงแล้วทีมนายกลังรักลุงยิ่งชีพอยู่เป็นอานี่มีการเชียร์กันรักลุงมีลูกผู้หญิงด้วยนะแสดงว่าทีมงานกดแล้วเนี่ยทีมงานแน่นอนทีมงานทีมงานปูใบตองสดสักหน่อยนึงแล้วทั้งทักษิณและประยุทธ์ต่างก็เป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศเหมือนกันต่างกันแค่ทักษิณเคลื่อนไปข้างหน้าส่วนประยุทธ์เคลื่อนไปข้างหลังความคิดดีๆนะอันนี้ไม่ธรรมดาใบปูใบตองสดความคิดดีๆสวัสดิ์ใครด่าลุงตู่ใครแช่งลุงตู่กูลบเพื่อนลบไปลบมาตอนนี้ผมเหลือเพื่อนอยู่สองคนครับโอ้อันนี้มันเป็นความเห็นนะขนาดสังกัดกั้นขนาดลบแล้วเนี่ยรอลิงไว้ไม้เลยนะคุณพุทธิพงศ์และทีมงานไม่ไหวผมพยากรณ์ว่าไอ้ Facebook ของลุงฉุนเนี่ยครับของเนี่ยของบิ๊กของเผด็จการตู่เนี่ยจะอยู่รอดไหมผมว่าพยากรณ์ว่าพรุ่งนี้จะปิดไหมเนี่ยกลัวอารมณ์แตกซะก่อนนะเดี๋ยวไล่จับหมดเลยเนี่ยไล่จับหมดเลยเนี่ยคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ในคอมเมนต์เนี่ยที่อยู่ยังไงไปดู Facebook แล้วจะไปจับตั้งข้อหาเขาเนี่ย116หรือเปล่า112หรือเปล่าโอ้มันยุ่งเหมือนกันนะอันนี้ตั้งเขาไม่ได้เลยนะเพราะคุณไปเปิดตัวของคุณให้เขาว่ามานะท่านคิดยังไงครับถึงไปชวนเขาเต้นออกกำลังกายที่ญี่ปุ่นครับนั่นเวทีแสดงวิสัยทัศน์นะครับโดนตัวไหนมาครับผมนี่อึ้งเลยครับนี่ที่ประกอบผู้ประเสริฐท่านคิดยังไงถึงไปชวนเขาเต้นออกกำลังกายที่ญี่ปุ่นครับครับถ้าอยากจะรู้ไปดูคลิปย้อนหลังรายการตรงไปตรงมามันอายเขาแสนอายนะนี่ประชาชนถามนี่ตูไม่ตอบนี่38ข้อความตอบกับเสียดายที่เราไม่ได้ปิ้นลงมานะต้องมีตั้งเยอะนะไม่มีผู้นำไหนในโลกเนี่ยจะเป็นบ้าเหมือนท่านเนี่ยถือว่าเป็นบ้าเลยนะเขาบอกว่าให้ไปรับยาช่องสี่ไงมันหลุดออกจากโรงพยาบาลไปทำอย่างนี้นะstand up Japanese style โอ้โหแทบจะแทรกแผ่นดินเลยนะแทบจะแทรกแผ่นดินอายJapanese style เนี่ยตัวเขาทีนี้เขามีสไตล์เปล่าผมไม่รู้อันนี้บอกอันนี้เชียร์มามั้งเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ใช่แกลุงตู่หนูให้กำลังใจคนเม้นด่าทุกคนนะคะสู้ๆค่ะคนเม้นด่าโอ้คนเม้นด่าต่อไปเราอ่านทุกแผ่นเลยไม่เป็นไรเอาแฟร์แฟร์ครับผมจะเลือกพรรคอนาคตใหม่ครับจะชวนทั้งหมู่บ้านไปเลือกพรรคนี้เลยครับนี่คุณเดวิดจ้วยนะลุงตู่รู้ยังรู้หรือยังเนี่ยเราก็อ่านตามนี้นะครับอันนี้บอกว่าทำไมเรือเหาะนะซื้อมาแล้วเหาะไม่ขึ้นใครรับผิดชอบ
ป็นเงินเป็น300ถึง400ล้านที่สูญเสียไปลุงตู่ตอบว่าอย่ามาเสือกกับผมเออตอบแทนเลยนะนะผมไม่ได้เกี่ยวเนาะผมไม่เกี่ยวนะมันซื้อยุคไหนล่ะผมก็ไม่เคยไปดูในเรือหอเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ถามยาวหน่อยนะครับบอกว่าผมเรียนถามท่านตรงๆนะครับเอาความมั่นใจจากไหนครับในการร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยให้คนที่ไม่รู้อาจจะอยู่ถึง20ปีแล้วบังคับให้ต้องทำตามท่านเป็นทหารมาทั้งชีวิตโดนฝึกให้ทำตามแต่คำสั่งแต่ประชาชนพลเรือนไม่ได้เป็นทหารแบบท่านนะครับเขาคิดเองได้เลือกเองได้ครับนี่ผมพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งในประเทศไม่ได้หยาบคายเพราะผมไม่ได้ยังให้เกียรติท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นทหารนะครับไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารโอ้โหนี่สุภาพมากเลยนี่ตอบมา63ข้อความนายกเขาเปิดให้ประชาชนเสนอเลือกเปลี่ยนความเห็นมีไม่กี่ที่ในโลกนะครับที่นายกจะเป็นแอดมินเองตัดอคติออกให้ท่านได้ทำงานดีกว่าส่วนตอนเลือกตั้งจะเลือกไม่เลือกก็แล้วแต่ท่านนะเราก็อ่านให้หมดได้นะอยู่ให้มันทนก็แล้วกันก็ไม่คนอื่นเขาไม่ทำกันจริงๆนะไม่ทำก็ไม่ผมเตือนประยุทธ์ไงอยู่ให้รอดนะอย่าเพิ่งไปยกเลิกเฟซบุ๊กนะเอาไปถึงโน่นถึงวันเลือกตั้งคุณถึงไม่อยู่ตลอดเลยที่กระแบบผมนี่ผมมีตลอดมีทั้งคนชมคนด่าคุณอยู่ได้ถ้าอยู่ได้เลยผมบอกว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎอยู่ใกล้ไหมเตรียมรถหวอไว้เตรียมรถหวอไว้เลยเพราะอันนี้เป็นแซมเปิลแค่นั้นนะคนเกลียดคุณนี่เกลียดมากคนรักคุณก็รักมากเพราะรักด้วยผลประโยชน์หรือเปล่าไม่ทราบครับแต่คนเกลียดเกลียดแต่ยิ่งก็ยิ่งกว่าขี้นะไอ้ภาษาที่เหลือนี่คัดมาแล้วนะเนี่ยเอาว่างไหมอะไรเขาเรียกว่าอะไรเลขาลองเลขาคัดมาแล้วภาษาที่เหลือเรามาอ่านโลกสวยชิบหายแม่งเปิดหาเสียงในขณะที่มันล็อกคนอื่นไม่ให้ทำแล้วสั้นๆนะกูไม่สนับสนุนรัฐบาลเถื่อนโว้ยเนี่ยนี่อ่านตามผมไม่ได้ตัดนะครับถือแนะนำให้ลุงไลฟ์สดผ่านเพจครับจะได้สื่อสารกับประชาชนแบบสดๆรับรองคะแนนเสียงมาตึมครับเอาไลฟ์สดไปเลยตัดไม่ทันก็แบบเราเนี่ยเอาเลยตัดไม่ทันโอ้ยเนี่ยอ่านมา5แผ่นแล้วยังไม่ชมอยู่คนเดียวอยู่อ่านหน่อยอ่านต่อโอ้ท่านอ่านคอมเมนต์เองด้วยเหรอครับเข้มแข็งมากสมเป็นนว่าที่นักการเมืองเลยครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านเองหรือเปล่าแกบอกว่าแกจะอ่านเองมันจะมีเวลาที่ไหนเราอ่านหนังสือ800บรรทัดแกอ่าน5ข้อความแกก็ช็อกแล้วโดนด่ายังไงก็ไม่สะดุ้งสะเทือนฮ่าฮ่าปลอโอกาสหน้าลองเปิดโพลโหวตดูนักคะแนนนิยมบ้างสิครับผู้เพจจะได้มีส่วนร่วมอีเขาเสนอให้โหวตไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับประยุทธ์ครับใครชอบประยุทธ์กด1ใครไม่ชอบประยุทธ์กด2เอาเราโหวตดูดิตอนเนี้ยท่านผู้ชมโหวตดูดิลองคอมเมนต์ในรายการตรงไปตรงมาเลยชอบกด1ถ้าชอบประยุทธ์กด1ไม่ชอบกด2ไม่ชอบกด2ชอบกด1ไม่ชอบกด2ถ้ากลัวสับสนด้วยใช้คำว่าชอบหรือไม่ชอบก็ได้ถ้าเอามาว่าชอบไม่ชอบแล้วก็นะเอางี้ดีกว่าสับสนเพราะว่าหวยมันออก15นะเหรอ515 3ตัวเนี่ย คนไหนถูกหวยก็ดีใจด้วยนะครับคนไหนถูกไม่ถูกหวยก็ตามไปกินกับเพื่อนที่ถูกก็แล้วกันครับอันต่อชอบไม่ชอบใช่มั้ยลองคอมเมนต์มาเลยนะครับตอบมาเลยชอบหรือไม่ชอบเอาสั้นๆก็ได้2 2 2มาเลยครับนี่ชอบกด1ไม่ชอบกด2ก็ได้ชอบกด1ไม่ชอบกด2เลยครับผมเองก็ต้องเขียนเหมือนกันนะ2 2เอาเวลาทำงานมาอ่านคอมเมนต์2เกลียดมากโอ้ไหนๆมีเยอะแยะนะครับมีแถมอีกชอบกด1ไม่ชอบกด2รักนายกลุงตู่ที่สุดสู้ๆค่ะเผด็จการรักประเทศชาติบ้านเมืองเทิดทูนสถาบันดีกว่าประชาธิปไตยกวงกวงช่อฉนหลอกลวงเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นอย่างหน้าด้านด้านก็เอาอ่านเต็มๆเลยขำมาเผด็จการรักประเทศรักอะไรโดนบอยคอตจากทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจตกต่ำประชาชนความเป็นอยู่แย่เขาสู้กันเองนะในคอมเมนต์นะครับอันนี้มันอ่านว่าไงโปรมิสซูรีอ่านจบครับแต่เมื่อไหร่ลุงจะไปเสียทีชิบหายยังไม่ถึงใจแล้วครับเอายังไงอ่ะลุงอย่าไปคิดมากค่ะลุงคือศูนย์รวมความสามัคคีของคนไทยในเวลานี้ค่ะสามัคคีกันด่าลุงค่ะเป็นศูนย์รวมความสามัคคีคือสามัคคีในการด่าลุงแนวทางแก้ไขง่ายและเร็วที่สุดพวกคุณออกไปจากการบริหารประเทศนี้อะครับ
ก็ชัดเลยจะไม่ทำรัฐประหารเท่ากับทำจะไม่เป็นนายกเท่ากับเป็นจะอยู่ไม่นาน2ปีเท่ากับนานจะ5ปีละจะมาเล่นการเมืองเท่ากับเล่นจะไม่ก้าวก่ายสิทธิประชาชนอุ้มคนเข้าค่ายอยู่ดีจะเลิกโมโหเลิกพูดหยาบคำหยาบหนักกว่าเดิมจะไม่เล่นสื่อโซเชียลเช่น Facebook แต่เท่ากับเล่นมีอะไรที่พูดแล้วน่าเชื่อถือบ้างโอ้ข้านั่นนี่เข้าท่าตรงเนี้ยลุงตู่สู้ๆครับเลือกตั้งปีหน้านี้ผมขออนุญาตเลือกเพื่อไทยนะครับอ้าวมาเชียร์แบบไหนกันแน่เนี่ยอะไรเนี่ยลุงตู่สู้ๆนะครับเลือกตั้งปีหน้าผมขออนุญาตเลือกเพื่อไทยนะครับพวกแกอ่านแรกแกคงดีใจนะผมอ่านเนี่ยผมก็ยังทำใจไม่ทันว่าถ้าปุณพงษ์ให้แกอ่านเนี่ยแกจะปิดคำหลังนะเอาไปเตอร์แปะลบออกไปว่าจะเปลี่ยนเลยลุงตู่สู้ๆนะครับพอแล้วคุณคือภาระของประเทศคุณคือตัวถ่วงของประเทศไม่ลาออกก็ขอให้เลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมพ่อปลอทีมแอดมินรายงานนายกตามจริงด้วยล่ะ อย่าลืมนะจะกำจัดเขี้ยได้ยังไงคะตัวเองและพวกพ้องก็เป็นวรนุชอยู่อุ๊บอ้าวแปลว่าอะไรห้ามคนอื่นหาเสียงผ่านโซเชียลแต่แอบมาเปิดFacebook เสียเองคุณสมบัติเดียวที่ทำให้เขาอยู่มาได้4ปีและจะอยู่ต่อไปอีก10ปีมีข้อเดียวคือความหน้าด้านนี่แหละบลอด่าไอ้แมวครับห้ามคนอื่นหาเสียงแต่ตัวเองเดินสายหาเสียงทั่วประเทศเลยครับแถมใช้งบประมาณประเทศในการสร้างภาพหาเสียงด้วยนะครับไม่ใช่งบส่วนตัวและแน่นอนไม่ใช่ใครไอ้คุณประวินชัชวาลพงพันธ์อาจารย์ประวินนี่นะแกก็นั่งกินอะไรกาแฟมั้ยกูไม่กลัวมึงเลยนะอย่างนี้เอาเหรอครับกูไม่กลัวมึงกูไม่กลัวมึงอันนี้ก็พยายามที่จะเอามาเกือบทั้งหมดนะ78แผ่นนี้นะโอ้เนี่ยมา78แผ่นนี้แต่มันก็มีเยอะมากมีเยอะมากก็อ่านว่าของคุณที่คุณทำมาเนี่ยมันสาแก่ใจเหมือนกันนะสาแก่ใจนะกรุณาอย่าปิดนะครับครับก็ผมก็จะคอมเมนต์เข้าไปอยู่ทนที่จะอ่านคือในขณะที่คุณหาเสียงทาง Facebook ลูกน้องคุณนะคุณอุดมเนี่ยนะก็ไปเพ่นพ่านในที่ต่างๆเลยนะครับไปที่ตลาดน้ำรัฐนิยมอะไรต่างๆไปเยอะแยะนะแล้วก็มาพูดว่าเขาจะไม่เอาเปรียบคนใดคนอื่นนะโอ้ผมก็บอกว่าไอ้ตูดมึกอุดมเพราะว่าอย่างงี้นะผมเขียนก่อนนะไม่รู้เป็นใครครับไอ้ตะแกไอ้ตูดมึกอุดมใครหลงคาลมมาลึงจึงดีใช่ไหมเริ่มแรกก็เอาเปรียบคนอื่นไงแล้วต่อไปจะไม่เลวกว่านี้หรือรับใช้อำนาจรัฐประหารส่อสันดานสืบอำนาจประกาศถือเลือกตั้งเดี๋ยวก็รู้ไวว่าใครคือเผด็จการประชาธิปไตยหรือผู้ชนะชัดเจนเลือกตั้งก็รู้เดี๋ยวอุดมเลยนะชัดเจนผมก็ไม่รู้ว่าคุณอุดมเป็นใครนะถูกผมไม่เคยรู้จักเขาเลยผมก็ไม่รู้จักเนี่ยก็เพิ่งมาที่มาเป็นหัวหน้าพรรคนี่แหละผมยังจำหน้าแกไม่ได้ทุกวันเนี่ยผมไปเจอแกสมมติจะไปชนแกผมจำไม่ได้หรอกถ้าสมมติว่าเขาเรียกร้องให้4คนนี้ลาออกกรรมการยุทธศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงที่มาตั้งพรรคพลังประชารัฐให้ลาออกกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะมาเป็นขยงเลยพรรคนี่ก็คือพรรคประยุทธ์นั่นแหละใช่แต่ก็ทำมาเลยบอกผมไม่ลาออกอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยผมเลยบอกไอ้ตูดมึกไอ้อุดมนู่นนั่นเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณก็รู้ว่าใครเป็นผู้ชนะระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการนะคือที่น่าเกลียดเนี่ยนะคือการเอาเปรียบในการหาเสียงอันนี้ชัดมากล็อกโซ่พรรคการเมืองอื่นไว้แต่ตัวเองไม่มีโซ่คล้องเลย นะครับสามารถหาเสียงได้สามารถได้วันนี้แจกน้ำมันมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างเงี้ยโอ้ยตายแล้วที่บอกว่านี่ไม่ใช่เป็นการหาเสียงนะไปลงพื้นที่แจกเงินแจกครับไม่ใช่เป็นการหาเสียงนะทำเฟซบุ๊กมาบอกว่าเออผมจะได้รู้ว่าประชาชนต้องการอะไรผมจะได้อ่านโดยตรงก็โตอยู่มา4กับ5ปีไม่มาเขียนเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับขอบคุณค่ะที่ทำให้คนไทยปลองดองกันยำลุงรสชาติเผ็ดเปรี้ยวถึงใจค่ะคือให้คนปลองดองถ้าด่าประยุทธ์นี่แต่ก่อนฝ่ายที่สนับสนุนนะเอาเอ่ยชื่อก็ได้เพื่อนผมนี่สุรชัยจันทิมาธรเจ้าหงาคาราวานครับเดี๋ยวนี้เขียนกลอนด่าคสช.อ้าวเหรอมาแล้วมันทนไม่ไหวจริงๆโอ้ก็ไม่รู้เพื่อนฝูงรู้สึกช้าก็ต้องอนุโลมให้เขาฮะเพราะตอนแรกก็อย่างนี้เลยนะกวักมาเลยมาเลยมาต่อนกหวีดด้วยเล่นดนตรีทุกนัด
ที่ในการชุมนุมของทุกวิทย์วันนี้เห็นกันเชียร์เลยนะเชียร์จนทหารเข้ามาเนี่ยแต่นี่ทนไม่ไหววะเดี๋ยวกลับมาเก็บภาษีกูแหละเดี๋ยวนี้กูเบื่อเบื่อมึงละคอทชอะไรทองนี้เอ้าก็ยังดีกว่าไม่รู้สึกนะผมว่าถ้าหมามันชุมนุมได้นะนะถ้าหมาชุมนุมพยายามพูดความจริงหน่อยเพื่อนเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ว่าเราไม่แว้งกันอยู่แล้วนะฮะทีนี้ข่าวเศร้าอีกข่าวนึงนะเพื่อนฝูงกันแม้จะเดินไงความคิดทางการเมืองอาจจะต่างกันครับคือคุณสมคิดสิงสงเคยลงสสด้วยกันสมัครด้วยกันเมื่อปี2526นะกับผมเนี่ยนะสมคิดสิงสงอดิศรเพียงเกตครับเป็นคนหนึ่งที่ร่วมแต่งเพลงคนกับควายเพลงคนกับควายนี่คุณวิสาขันทัพครับนะครับเดี๋ยวนี้ซึ่งอยู่ที่เยอรมันเป็นโรคพาร์กินสันอยู่คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขจะนำกลับเข้าประเทศอยู่นี้นะครับบอกว่ามีคนดูแลหรือไม่คนดูแลที่ยังไม่ 100% เท่าไหร่เดี๋ยวพวกเราก็จะได้ไปดูแลกันนะครับคุณสมคิดสิงสงเดี๋ยวนี้แต่งเพลงคนกับควายกับคุณวิสาคันทัพปรากฏว่าถูกควายซึ่งท่านเลี้ยงไว้ชื่อควายชื่อบัวขาวตัวใหญ่ควิดเอาโอ้โหควิดเอาที่ถูกน่องแล้วก็ถูกขาด้านซ้ายครับเข้าไปโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแล้วก็ผ่าตัดทันนะเสียเลือดพอสมควรตะเกียกตะกายส่งเข้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเดี๋ยวนี้ก็ย้ายจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นมารักษาตัวที่โรงพยาบาลมัญจาคีรีครับนะถ้าได้มีได้นี้ก็ขอให้พี่สมคิดสิงสงหายนะครับหายวันหายคืนเพราะว่าลักษณะอย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับสัตว์หน้าขนสัตว์หน้าขนเนี่ยนะมันลำบากเลี้ยงมันมาชื่อบัวขาวนะครับด้วยเจตนาท่านก็อยากจะบริจาควัวทั้ง5ควายที่5ตัวที่ท่านเลี้ยงไว้เนี่ยให้แก่องค์กรการกุศลอยู่แล้วแต่ว่า มันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ขอให้หายไวๆนะครับขอให้หายไวเราในฐานะที่เป็นคนขอนแก่นคนมัญจาคีรีด้วยกันนะครับแม้จะว่าบ้านซับแดงออกไปอยู่ที่อำเภอโคกโพชัยก็ดีก็ขอให้คุณสมคิดสิงสงหายดีนะครับหายดีเพราะว่าแม่ไอ้ควายขวิดเนี่ยมันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นเท่าไหร่นะนอนอย่าเห็นสักทีนึงนะครับโดยไอ้ควายเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็เลี้ยงมาเองอ่ะเลี้ยงมาเองแม้ความคิดทางการเมืองอาจจะตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างก็เรื่องธรรมดาแต่ว่าถึงหลายทั้งปวงนี่ต้องขอบคุณคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะทำให้ชาวไทยมีความสามัคคีกันสามัคคีคือด่าไงลุงสัตว์ไหมคิดตรงกันเป๊ะเลยเนี่ยผมก็ว่าเรื่องนี้เหมือนกันแวะเข้าไปที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเป็นยังไงอีกล่ะหาเสียงบอกว่าก็หาเสียงแข่งกันก็เป็นเรื่องของประชาธิปัตย์นะคุณหมอวรงค์แล้วก็คุณอลงกรพลบุตรสามคนนี้ก็จะเข้าเส้นชัยเป็นหัวหน้าพรรคใครจะเข้าใครจะแพ้ก็เป็นเรื่องของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์แต่ผมสนใจเนื้อหาสาระที่คุณอภิสิทธิ์ไปพูดครับไปพูดที่ไหนผมจำไม่ได้ว่าถ้าเลือกเขาเนี่ยเขาจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคอันดับหนึ่งปาดจะพอกับประยุทธ์หรือเปล่าคือชนะทุกพักไงพูดไปคำนี้มาหลายครั้งแล้วนะนี่ก็แพ้มา3ครั้งแล้วแต่ผมเป็นตอนที่เขาเป็นประชาธิปัตย์ตอนที่เขาเป็นหัวหน้าพักนี่นะเขาก็แพ้มา3ครั้งแต่ว่าเที่ยวนี้เขาฮึดสู้ไงจะนำให้พักประชาธิปัตย์มาเป็นอันดับหนึ่งฮึดสู้แบบว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เรื่องจะร่วมรัฐบาลกับทหารหรือไม่เนี่ยนะผมก็จำเป็นเอาเรื่องนี้มาพูดว่าคุณเนี่ยมันดีแต่พูดจริงๆสมจริงๆสมที่เขาตั้งฉายาครับผมก็ไม่อยากซ้ำเติมน้องนุ่งหรอกแต่ว่ามันมากเกินไปครับจะได้ที่หนึ่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยต้องถามประชาชนถามคนกรุงเทพก่อนคนกรุงเทพเนี่ยเคยเลือกประชาธิปัตย์เหลือตำแหน่งที่เดียวคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครั้งหนึ่งครับเลือกพันเอกถนัดคอมันเหลืออยู่คนเดียวครับนอกอื่นเป็นพรรคการเมืองอื่นเป็นพรรคประชากรไทยเป็นพรรคพลังธรรมอะไรตำนองนี้นะสู้กันมาอยู่อย่างนี้แหละคุณอภิสิทธิ์พูดว่าจะนำพาพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศนี่ผมถามว่าสมาชิกประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าไม่หลงตัวเองจนเงินไปในเชื่อคุณอภิสิทธิ์ไหมคุณชวนหลีกภัยเนี่ยเชื่อคุณอภิสิทธิ์ไหมคุณชำนิศักดิ์เศษคุณบัญญัติบรรทัดยังเชื่อคุณคำพูดดีแต่พูดดีของคุณอภิสิทธิ์ไหมเนี่ยผมเขียนไว้อย่างนี้ครับอย่าว่าอย่างงนงี้เลยครับขอข้ามไปทางประชาธิปัตย์หน่อยอภิสิทธิ์ฝันกลางวันฝันกลางวันคือกลางวันโบนี่เขาไม่นอนกันอภิสิทธิ์ฝันกลางวันประชาธิปัตย์ฉันจะมาที่หนึ่งดีแต่พร่ำย่ำแต่เพ้อจึงคนเขาเกลียดภาพมลึง
แต่ใดมาอ๋อมะลึงไม่ใช่ภาษาหยาบนะเอาใหม่นะอภิสิทธิ์ฝันกลางวันประชาธิปัตย์ฉันจะมาเป็นที่หนึ่งครับดีแต่พร่ำย่ำแต่เพ้อจึงคนเขาเกลียดภาพมะลึงแต่ใดมาคนตาย99ศพบอยคอตเลือกตั้ง2ครั้งป่องนกหวีดปิดเมืองจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารใครช่างกิโลเช็คช่วยชาติกวักมือทหารทำรัฐประหารจะร่วมกับทหารเป็นรัฐบาลต่อไปเป็นต้นจากกวีกรุงเทพผมว่าคำนี่นะครับ ก็ภาวนาให้คุณได้ที่หนึ่งก็แล้วกันขอให้ได้เถอะแต่มันจะไม่ได้ดิมันเป็นไปได้ที่ไหนแล้วก็รูปเป่านกหวีดเนี่ยคุณอธิบายกับประชาชนว่าเป่าทำไมในสภาไม่พูดเหรอไม่เป่านกหวีดคุณเป็นไอ้ครูพระเหรออ่าแกบอกว่าไงนะตำรวจจราจรหรือไงแกบอกว่าไม่เอาเผด็จการไม่เอาทุจริตคอร์รัปชันแต่ล่าสุดบอกว่าอะไรนะถ้าจะร่วมรัฐบาลกับทหารนี่ก็ขอดูเลยนะดูก่อนอะ คือความชัดเจนขนาดนั้นเลยอะคือไม่เอาประเด็จการก็ชัดเจนเอาไม่เอาทหารได้พูดก่อนนะสองคือไม่เอาการทุจริตคอร์รัปชันแต่พอมาถามนะถ้าจะร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จะว่าไงถ้าเป็นผมนะหัวเด็ดขาดผมไม่ร่วมแต่แกบอกว่าเขาบอกว่าถ้าจะร่วมกันในคุณประยุทธ์ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยอ่ะรู้คำตอบก็จะแบะท่าแล้วแบะท่าไงถอดแล้วล่อนจันแล้วจบแล้วสรุปนี่มันจะมาได้ที่หนึ่งยังไงคุณจะเปลี่ยนแสดงว่าคนคนเลือกคุณอภิสิทธิ์ก็กลับไปกลับมาอย่างนี้สิการเลือกตั้งมันอยู่ที่จุดยืนคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่ญาติพี่น้องของคุณครับประชาธิปัตย์ไม่ใช่ญาติพี่น้องของคุณเพื่อไทยก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องของคุณทุกพรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นญาติโกโหติกาแต่เขาเลือกจุดยืนประชาธิปไตยหรือจุดยืนเผด็จการเท่านั้นเองมีจุดแบ่งอยู่ที่นี่เอง คุณอภิสิทธิ์พร้อมแบกท่าได้ไงถ้าคุณประยุทธ์ปรับเปลี่ยนท่าทีในการบริหารราชการแผ่นดินก็ร่วมอยากเข้าไปร่วมก็แค่นั้นเองแล้วไม่รู้หรือว่าคุณเปลี่ยนนิสัยคุณประยุทธ์จันโอชาไม่ได้นะไม่รู้เหรอพี่สิทธิ์อ่ะแล้วแสดงว่าอย่างนี้แสดงว่าคุณยังเชื่อว่าประยุทธ์บริหารมา5ปีเนี่ยเกือบ5ปีเนี่ยมันมีโอกาสจะเปลี่ยนได้อีกนะคุณยังเชื่ออย่างนั้นอยู่ครับพี่สิทธิ์อ่ะนะนี่คุณบอกว่ารักประชาธิปไตยก็จะคุณเชื่อยังเผด็จการอยู่ดิถ้าเป็นอย่างนั้นนะแล้วที่เขาก็เป็นการเล่นละครแก้ปัญหาได้ประชาธิปัตย์ก็เล่นกันไปนะผมไม่ว่านะครับครับคุณจะได้ใครเป็นหัวหน้าก็พ่อพันนั่นแหละคุณอลงกรก็ทำทีลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมกับทหารครับเป็นรองประธานอะไรสภาปาหีของเขานี่ออกมาได้ก็จะเข้าประชาธิปัตย์ก็มาแข่งเป็นหัวหน้าพรรคคุณหมอวรงค์นี่ผมก็จำภาพได้ที่โยนแฟ้มนี่ครับมันรับไม่ได้ติดหูติดตาติดหูติดตาเอาพวกนี้มาเป็นหัวหน้าพรรคผมก็ไม่วิจารณ์มากนะก็แล้วแต่คนคนรักประชาธิปัตย์ก็มีครับแต่ผมได้ยืนยันในผมพูดในสภาผู้แทนราษฎรเป็นพรรคการเดียวที่พรรคการเมืองพรรคเดียวที่ผมไม่เคยคิดจะเข้าคือพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนก็บอกว่าผมชวนหลีกภัยในฐานะหัวหน้าพรรคก็ไม่เคยคิดรับคุณอดิศรเข้าพรรคมันก็พอกันนั่นแหละก็อย่าเห็นตรงกันมันดีนะระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์นี่คือคำตรงๆเลยอย่าเห็นตรงกันอย่าเห็นตรงกันให้เป็นกระจกเงาซึ่งกันและกันจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติต้องยอมรับเหตุและผลด้วยนะต้องเคารพประชาธิปไตยด้วยนะถ้าคุณแพ้ก็คือแพ้นะวิจารณ์นโยบายต่างๆนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคมีคนส่วนหนึ่งจากพรรคประชาธิปัตย์เคยบอกว่า30บาทตายทุกโรคครับครับตายแล้วก็โยนให้30บาทแล้วตรงนี้จนในที่สุดก็ถือว่าโครงการ30บาทเป็นโครงการที่ถูกต้องตอนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่กล้าไปแตะนะครับไม่กล้าไปแตะนะเพราะจะคืนน้ำลายตัวเองอ่ะดิก็ไม่ได้ไงก็ถือว่านโยบายเหล่านี้คือนโยบายที่ฝ่ายมาจากประชาชนมาจากการเลือกตั้งเป็นคนทำนะครับเผด็จการนี่ผมยังไม่เห็นทำอะไรเลยนะผมก็ยังไม่เห็นยุคสฤทธิ์ธนรัตน์ยุคถนอมประภาสยุคใครต่อใครเป็นเผด็จการนี่คุณมีอำนาจเต็มที่แต่คุณทำอะไรที่ติดตาพี่น้องประชาชนไปตลอดการยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยนี่เขาก็คิดว่า20ปีจะทำยุทธศาสตร์ชาติเห็นไหมเนี่ยความเม้นในนี้ว่าไงความเห็นว่าไงลองอ่านดิไอ้ยุทธศาสตร์20ชาติเลยเนี่ยยุทธศาสตร์20ปีนะเดี๋ยวก่อนโอ้มัน
เขารู้ทันกันไปหมดคุณจำนงคือมันไปเขียนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่แล้วไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่ผมเรียนถามท่านตรงๆนะครับเอาความมั่นใจจากไหนครับในการร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยให้คนที่ไม่รู้จะอยู่ถึง20ปีแล้วบังคับให้ต้องทำตามท่านเป็นทหารมาทั้งชีวิตโดนฝึกให้ทำตามแต่คำสั่งแต่ประชาชนพลเรือนไม่ได้เป็นทหารแบบท่านนะครับเขาคิดเองได้เลือกเองได้ครับนี่ผมพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งในประเทศไม่ได้หยาบคายเพราะผมยังให้เกียรติท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นทหารนะครับไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารนี่ก็พูดดิ่มนั่นนี่นะก็ดิ่มจริงๆแล้วชัดเจนถ้าดูจากคอมเมนต์นี่นะอันนี้ที่เราปริ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เลือกนะคือปริ้นตามหน้าที่มันปรากฏผมก็ยังไม่เห็นว่าอาจจะมีคนที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยสมควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีแบบตรงๆเลยนะยังไม่เห็นสักคอมเมนต์เลยเท่าที่เห็นอยู่จากนี้นะอันนี้เราไม่ได้เลือกมานะก็ฝากไปถึงคสช.ฝากไปถึงประยุทธ์จันทร์โอชาฝากไปถึงพุทธิพงษ์ปุณณกันฮะอย่ายกเลิก Facebook นี่นะเอาไว้นะฮะแล้วให้ประยุทธ์อ่านก่อนเข้าประชุมครม.โอ้ถ้าของไม่ขึ้นมาเหยียบหน้าผมเลยนะรับไม่ได้ให้นั่งสมาธิหน่อยก็แล้วกันคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็โอ้โหด่าเช็ดเลยนะคุณอภิสิทธิ์ด่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรปราศัยอยู่ใต้สะพานอะไรแถวไอ้อุรุพงศ์เนี่ยโอ้โหด่าเลยเจ็บแสบมากนะครับเป็นผู้หญิงเป็นแหมเป็นคล้ายๆเป็นผู้หญิงไม่ดีเลยพูดง่ายๆนะผมมีคลิปมีอะไรนะครับด่าเขาก็ได้เฉยไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรฟ้องเขาว่าไปโรงแรมโฟร์ซีซั่นจะไปทำไม่ดีไม่ได้เอากันอยู่จนในที่สุดมากราบแทบจะกราบตีนเขาได้แหละขอโทษขอโพยขอโทษขอโพยให้เขาถอนฟ้องให้คือไม่จริงก็พูดอย่างนี้เขาก็ทนนะครับคนประชาธิปไตยเมื่อเขาสำนึกผิดเขาก็สงสารครอบครัวเขาก็ให้อภัยไปคือใจมันเหนือกว่ากันใจมันเหนือกว่ากันเผด็จการไม่มีพวกนี้นะไม่มีไม่มีพวกนี้นะมีแต่ว่าต้องชมฉันเท่านั้นว่าฉันเนี่ยพอกระเดียดหูไม่ได้หน่อยเนี่ยไม่ยอมเผด็จการเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีไงเผด็จการจะปกป้องพรรคพวกโดยไม่สนใจว่าทำผิดหรือไม่เช่นหลานตัวเองเนี่ยไปตั้งบริษัทในค่ายทหารก็ผิดแล้วครับแต่บอกว่ามองไม่เห็นทัพภาค3อย่างนี้เผด็จการนี่กระทู้ก็ไม่ถามสนช.ครับไอ้ปปช.ก็บอกทำเป็นทองไม่รู้ร้อนวิษณุคุมเครือก็ว่าตั้งบริษัทก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรผมว่าสักวันมาชำแหละคุมเครือดีกันไหมนี่ทำให้ประเทศชาติชิบหายไปวอดในด้านความคิดเห็นในด้านกฎหมายนี่นะคนไม่อยากเรียนกฎหมายเพราะว่าวิษณุเครืองามนี่นะหลักกฎหมายนี่มีปัญหาทันทีเลยมีปัญหาคนนี้พูดน่าเสียดายเกียรตินิยมดีมากนะหนักกว่านั้นคือคนสอนดิสอนอย่างลูกศิษย์ถามอีกอย่างแล้วบอกเอ้าวันนั้นสรุปคุมเครือพูดอีกอย่างเนี่ยแล้วอาจารย์พูดอีกอย่างนึงอ้าวแล้วจะเอาใครจะเชื่อใครดีเนี่ยก็จะบอกว่ามันไม่ใช่อย่างเดียวมีหลานชายผมคนนึงนะเขาไม่เอ่ยชื่อเขาไปกรุงลอนดอนไปเดินดูตลาดของเก่าเขาไปดูตาช่างนะครับสวยงามมากสีทองเหลืองอร่ามนะเพราะว่าเที่ยงตรงผมบอกว่าเที่ยงตรงไหมก็เอามือดูแล้วยังไงมันก็เที่ยงตรงผมว่าผมก็เลยเขียนแซวไปว่าในที่ลอนดอนเที่ยงตรงอยู่แต่อย่าเอาเข้าประเทศไทยนะอ๋อมันเอ็นนั่นดีแต่ถ้าเข้าประเทศไทยสวรรค์น้ำดินสุวรรณภูมิมันจะเอียงทันทีนะเขาหัวเราะยุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิดเพราะที่นี่มันมีแรงโน้มถ่วงไงแรงโน้มถ่วงก็คืออำนาจมืดอำนาจรัฐประหารอำนาจปืนทั้งหลายแหล่ทำให้ตาช่างเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดแรงโน้มถ่วงขึ้นมาได้คือนี่มาดูสักหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าวันศุกร์ถ้าไม่มีอะไรทำเนี่ยนะลองล้างห้องน้ำดูก็ได้นะคะไม่ต้องออกทีวีหรอกไม่มีคนดูเขาก็คือไม่มีใครดูคุณจะพูดไปทำไมผมก็เคยพูดในรายการตรงไปตรงมาเขาไปดูลาวสตาร์กันหมดแล้วเป็นการใช้เขาถึงบอกว่าถ้าไปทางทีวีไม่มีใครดูเราก็มาทางเฟซบุ๊กไงเฟซบุ๊กก็มาเจอมรสุมเลยสึนามิเลย เป็นพายุอะไรที่มันเฮอริเคนเลยนะต
่อไปจะเป็นเฮอริเคนเลยนี่นะจะซูนามิแบบแรงมากเลยนะเพียงแต่ว่าคุณพุทธิพงษ์หรือคณะเนี่ยคุณอย่าไปลบนะครับคุณต้องปล่อยเป็นอิสระเสรีบวกก็บวกลบก็ลบใช่คุณก็ระดมคนที่เชียร์มาสิใช่อ่ะจะระดมได้ขนาดไหนแล้วเนี่ยขนาดเราพูดไปเมื่อกี้นี่หมายเลข2เนี่ยเต็มเลยนะนี่เต็มคูณ100ก็มีนี่เนี่ยหมายก็ว่าคูณ100เลย2ไม่เอา1เอาไงขนาดรายการตรงไปตรงมาทดสอบไปเฉยๆนะครับโอ้โหเลข2เนี่ยเต็มตึมเลยนะก็ไม่มีไม่เอาไงไม่มี1มีแต่2ก็คือไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาประยุทธ์อันนี้จากรายการเรานะไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมใครนะครับหรือใครชอบประยุทธ์จะพิมพ์1มาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับจะพิมพ์1มาก็ได้อยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอ่ะแต่ว่ามันไม่มีปัญหาคือมันไม่มีจริงๆจะให้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้จะให้ดูแลอะไรจะให้ไปประชุมต่างประเทศเนี่ยจะไปที่ไหนก็ไปพาเขาออกกำลังกายหรือไงเห็นว่าเป็นห้องประชุมเรียนในร้อยจปลหรือไงคือว่าหรือว่ากำลังอบรมพนักงานของบริษัทประยุทธ์จันทร์โอชาเหรอครับง่วงงับขึ้นมาเอาซ้ายอันอับปั๊บปั๊บมุ้ยผมว่าเอานายกสมาคมไอ้คนตลกนี่นะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาว่าเขารับไม่ได้มันรับไม่ได้จริงๆเลยญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่ธรรมดาก็เป็นอภิมหาอำนาจนะทางด้านเศรษฐกิจทุกด้านเนี่ยนะครับคนหนึ่งคนของคนไทยเนี่ยมันต้องมีญี่ปุ่นหนึ่งอันเนี่ยของผมนี่ไซโก้เนี่ยมีหมดไซโก้ในญี่ปุ่นใส่มาตั้งแต่เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนแล้วสมัยก่อนก็จำนำ30 บาท20 บาทตัวนี้แถววงเวียนเล็กตัวนี้ได้เยอะขึ้นไหมอันนี้ก็โหดไม่เลยไม่อาจจะได้น้อยลงเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเพราะจำนำเขารับถูกนะตอนนี้ลงจำนำก็เป็นยังไงไม่ได้เข้าสมัยก่อนเนี่ยเป็นเด็กวัดอนงคารามเลยนะมันมีโรงจำนำอยู่วงเวียนเล็กสมัยก่อนวงเวียนเล็กมันอยู่ถนนนะครับวงเวียนใหญ่เข้ามานะครับมาถึงวงเวียนเล็กมันจะมีวงเวียนนะก่อนตรงโรงเรียนศึกษานารีเดี๋ยวนี้ย้ายวงเวียนเล็กเข้ามาอยู่ใกล้ๆตรงมุมถนนวัดที่ชัยญาตินะแต่ก่อนมันมีวงเวียนเล็กตรงนั้นเลยเขาเห็นว่าการจราจรจากสี่แยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่สี่แยกบ้านแขกแล้วมาเจอวงเวียนเล็กมันอาจจะเจออุปสรรคหลายที่ก็เลยขยับมาขยับมาอย่างนี้อันนี้เป็นเด็กวัดอนงคารามครับคณะ10อยู่ที่วัดมาตลอดนี่แหละครับเนี่ยนาฬิกา1 คน 1 คนต้องมีของญี่ปุ่น1อันอะอย่างน้อยครับคือปัญหาอย่างนี้ผมว่าเลิกคิดเรื่องการหนึ่งมีนะพอพันสิริสินอุดมกิจ1 บวก 1นี่เขาก็มีเห็นด้วยกับคุณเนี่ยไม่เป็นไรพิมพ์มาได้เอา2เอา2ก็พยายามโชว์ศักยภาพ2คูณ10ล้านเท่านี่1ขด2น้อยนี่1ขด2น้อยก็เป็น2อยู่ดีเขาเรียกเขาใช้เทคนิคนะ2คูณ1ล้านล้านเท่าเนี่ยแบบคนเหนือนะคือคนเหนือนี่ภาษาเชียงใหม่กับภาษาพะเยาเชียงรายไม่เหมือนกันเชียงใหม่ด่าสู้ทนทางพะเยาไม่ทันนะอย่างชาติหมาอย่างเงี้ยทางชาติหมาพอเชียงใหม่พูดไม่ทันทำไมบัดชาติหมา100เต้าคือร้อยเท่ามันช้ากว่าไงด่าไม่ทันโอ้พูดเนิ่มๆเนาะที่เขาเขียนแบบนี้บัจจัดหมามันไม่ทันนะเพราะจ้าบัจจัดหมาไงมันคนพะเยาจัดหมาจัดหมามันเหมือนภาคอีสานของผมนี่ก็เหมือนกันคนขอนแก่นเนี่ยพูดกระชั่วห้าห้าผมนี่ทางไหนไม่พูดอย่างนี้แต่คนที่พูดเพราะในเมืองเลยเมืองเลยพูดจนหมาขึ้นบ้านเนี่ยนะไล่หมาลงจากบ้านไม่ได้เนี่ยเซ่เคลิ้มเลยใช่ไหมหมามันกระดิกหางเลยถ้าเป็นคนแก่นเซ่มันออกเลยนะเหมือนกันมันต่างกันสำเนียงรู้เลยว่าจังหวัดไหนพูดคนเมืองอุบลเนี่ยพูดนุ่มอุบลเมืองนักปราชญ์โคราชเมืองทหารปฏิภาณเมืองขอนแก่นนะครับครับท่านผู้ชมก็เลยคูณมาสบายอารมณ์3-1สามรอบหนึ่งนะหรือก็เลยสองเลยสองเป็นไรแบบคุณประยุทธ์นี่ผมจะไปว่ายังไงประชาชนเขาดูครับแล้วคุณอย่าเพิ่งปิดเป็ดเฟซบุ๊กนะทวิตเตอร์อย่าเพิ่งปิดนะอย่าปิดเป็นอันขาดพุทธิพงศ์รับใช้เลียเข้าไปเลียเข้าไปคุณพยายามเอาลูกน้องมาเชียร์ตูหน่อยเดี๋ยวพวกที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่ต้องไประดมหรอกครับเขามากับเขาเองมากันเองกูรอมึงตั้งนานแล้วกูรอมึงตั้งนานแล้วเข้าตีนกูแน่นอนงานนี้คือปัญหาว่าเมื่อให้เขาคอมเมนต์มาแล้วเนี่ยตัวเองจะปฏิบัติตามคอมเมนต์หรือไม่อันนี้สำคัญนะเพราะทุกคำถามทุกคอมเมนต์ที่เขาเขียนมาไม่ใช่เขาไปเมคไม่ใช่เขาไปสร้างเข้ามานะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันนี้ฉันไม่เคยเรียกคนที่รัฐบาลหารว่านายกนะนี่นะครับคมสันมีคำสัตย์
หน้าต่อไปอีก15นาทีเพราะไม่มีอะไรดูอ่ะจะไปงานศพที่วัดพระศรีมหาธาตุไปเมื่อวานไม่มีที่จอดรถครับโอ้โหครับวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเนี่ยเป็นที่เผาคนจริงๆมันหลายศาลาหลายมันก็เต็มเลยครับเนี่ยตายไม่ใช่ว่าจะเข้าวัดได้ง่ายๆนะใช่ใช่ไอ้คนจะไปสวดศพดิหาที่จอดรถก็ไม่มีอ่ะผมต้องขับวนสองรอบแล้วผมก็กลับเลยเวียนเทียนก็ขับก็ถือว่าได้ไหว้แล้วไม่รู้จะไปจอดที่ไหนเหมือนกันเพราะว่าไม่มีคนขับรถเมื่อวานนี่ก็ต้องขับเองวันนี้ว่ากะจะไปโฉบซะหน่อยไม่รู้ทันหรือเปล่านะวันนี้วันก็น่าจะติดอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยรถติดเสร็จรายการวันนี้ทำงานแล้วสิวันนี้ทำงานเมื่อวานมันหยุดเนาะเมื่อวานมันหยุดครับก็วันนี้เริ่มทำงานก็เมื่อวันหยุดกันก็หลังคนหลายคนก็ไปต่างจังหวัดนะครับยังไงกันท่านอิสรคุณจะเขียนเฟซบุ๊กคุณจะหาเสียงคุณจะแจกคุณจะแถมยังไงก็แล้วแต่ผมว่าเผด็จการก็คือเผด็จการเผด็จการไม่สามารถเป็นประชาธิปไตยได้ความคิดของคนที่เผด็จการต่อให้หาเสียงขนาดไหนจะหาเสียงโดยวิธียังไงมันก็เป็นภาพหลอกของความเป็นจริงผมมองอย่างนั้นนะแต่ความเป็นจริงก็คือวันนี้ประเทศไทยเราจะเดินไปข้างหน้าได้ต้องประชาธิปไตยเท่านั้นนะแล้วทุกคนพี่น้องคนไทยก็บอกว่ามันต้องมีการเลือกตั้งวันนี้ทุกคนรอนะท่านอิสรรอให้มีการเลือกตั้งมันจะตายอยู่แล้วเรื่องจะกินจะอยู่เนี่ยมันจะตายจริงๆเขารอแล้วเมื่อไหร่คือยอมอดอยากอยากอดอยากอ่ะเพื่อจะรอวันที่24กุมภาพันธ์ว่ามันจะมีเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่อ่ะทุกคนรอมากๆไม่มีไม่ได้แล้วแหละอ่ะไม่ดีเดี๋ยวถูกตีนเลยนะตีนไหมว่าตีนเขาจะเดินออกมาอ่าเขาไม่อยู่กับที่แล้วคือประชาธิปไตยเมื่อใช้สมองไม่ได้ไม่ใช้หัวไม่ได้ก็ต้องใช้ตีนครับคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นคนพูดฮะผมบอกโอ้ท่านทำไมท่านประธานพูดอย่างนั้นอดีศรฟังให้จบก่อนประชาธิปไตยนี่ใช้หัวไม่ได้ก็ต้องใช้ตีนทำไมจะใช้แรงไหมใช้ตีนเดินขบวนใช้หัวไม่ได้พูดกันไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ตีนตัดสินถ้า24กุมภาเลื่อนละมึงนรกมีจริงแต่ว่าขอร้องว่าจากนี้ไปถึงวันที่24กุมภาไปต่างประเทศดิให้มันสุภาพเรียบร้อยหน่อยครับจะไม่เปิ้ลเอาโซ่เอาตัวเอายาไปให้พร้อมหน่อยกินยาก่อนอย่าให้ขาดแม้แต่เม็ดเดียวอย่าแสดงอาการโอ้ยผมอายผมอายโอ้ยมีคลิปหนึ่งนะ มีคลิปหนึ่งนะปรากฏว่าเนี่ยแฟน YouTube อ่ะเขาก็รายการเราเขาไปตั้งหัวข้อใหม่เขาบอกประยุทธ์ทำอับอายชาวโลกโอ้โหมาตึงไปงานศพประยุทธ์หรือไม่ใช่ที่นี่ท่านกองเนี่ยคุณสวัสดิ์แก้วอาสางานศพประยุทธ์เหรอดิวันนี้ประยุทธ์ยังไม่ตายยังอยู่ตายเนี่ยคือตายเสียชีวิตไปนะแต่ว่าตายทางความรู้สึกตายทางความศรัทธาก็ถือว่าตายทางการเมืองนะแต่ว่าตายจริงยังครับบางคนว่าเจอหน้าประยุทธ์อะไรอารมณ์คุณมาจากรัฐประหารเนี่ยรับเละแล้วครับอ้าวก็ทำก็ไปเถอะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากจะถามพลเอกประยุทธ์ว่าในอดีตที่ผ่านมาเกือบ5ปีทำไมไม่ทำเฟซบุ๊กถามประชาชนว่าคุณต้องการอะไรมาประเทศลาวเขายังกด2เลยขณะอยู่ลาวเนี่ยนะลาวสปปลาวขอบคุณหลายๆเด้อไปพุ่นกินปลามากพี่กินเขาครับพี่น้องลาวดูรายการเราเยอะมากนะสมัยตรงไปตรงมาไปซื้อผลไม้จำได้ไหมไปซื้อผลไม้บอกโอ้ยข้าเจ้าบอกคิดตังค์ดอกอ่ะว่าทำไมไปคิดตังค์บอกโอ้ข้าเจ้าเป็นแฟนรายการอยู่ผมไปเดินตลาดคนเดินที่หลวงพระบางท้องเสียครับเข้าไปซื้อร้านยาเขาไม่เอาไม่เอาเงินค่ายาค่าน้ำเขาโอ้ยครับโอ้ยจื้อได้ท่านอดิศรแม่นบ่ต้องขอบกราบขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะพยายามจังมืออยู่ประยุทธ์คนเดียวทำลายชื่อเสียงทหารทั้งกองทัพใช่ทหารที่รักประชาธิปไตยเขาก็ไม่ชอบประยุทธ์นะนี่ไงมีเยอะกว่าด้วยที่เราพูดถึงทหารนี่บอกพี่น้องนะเราพูดถึงทหารที่ทำรัฐประหารนะครับพี่น้องทหารที่เป็นทหารรักประชาธิปไตยดีๆมีอยู่เยอะแยะมากมายแต่ไม่มีอำนาจเป็นสิน 99% ครับทหารที่เป็นทหารประชาธิปไตยทหารที่ทำหน้าที่ของทหารจริงๆครับเราให้กำลังใจท่านนะครับครับเราไม่ได้ไปว่าท่านอาชีพแต่อาชีพคู่ควรในการยกย่องทุกอาชีพครับ3ล้อก็มีความหมายใช่เป็นผู้อักษาเป็นทหารตำรวจเป็นทนายความเป็นครูบาอาจารย์มอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกอย่างทุกอย่างเมื่อลงคะแนนได้1คะแนนครับ
ช่ไม่ใช่พลเอกมึงเลือกได้5คันใช่กรรมกร3ล้อก็1ครับเพราะฉะนั้นทุกคนสิทธิมนุษยชนความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันครับรายการตรงไปตรงมาต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านครับวันนี้คอมเมนต์มาเยอะมากดูสดก็เยอะดูไม่ทันก็ไปดูที่ YouTube นะครับได้ยังอยู่ตลอดเวลามีอะไรก็แนะนำกันมาดู Facebook ย้อนหลังก็ดูได้เข้าไปที่ตรงไปตรงมาทีวีเราบางคนก็บอกว่าอดิศรกับจำนงมันพูดตรงไปอ๋อมันอ้อไม่เป็นเขาชื่อรายการอ่านว่าไงอ่ะตรงไปตรงมาต้องขอประทานอภัยนะครับที่ไม่สะใจฝ่ายเผด็จการนะครับครับถ้าเผด็จการรับไม่ได้กัดลิ้นเลยนะครับรูปไม่ตรงก็เหมือนพูดเขาเชิญกัดลิ้นเลยเขาเชิญกัดลิ้นเลยกัดลิ้นตายไปเลยครับฝ่ายประชาธิปไตยก็จงเจริญนะครับขอขอบคุณอาจารย์จำนงชัยมงคลและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมอดิศรเบญเกตและจำนงชัยมงคลขอกราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ